ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดWelcome to English on Wheels. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษติดล้อค่ะ Wow. รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดค่ะวันนี้นะคะเอ๋กับทีมงานก็ตั้งใจพาคุณผู้ชมมาค้นหาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยรถไฟค่ะหรือว่า traveling by train จะมีคำอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันนะคะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยบคส.ขนส่งความสุขทั่วไทยโทร1490เค้กละแปงอร่อยคุ้ม10บาทหาซื้อได้แล้วที่7-Elevenเมื่อมาถึงสถานีรถไฟนะคะเราก็สามารถที่จะไปซื้อตั๋วโดยสารได้เลยที่นี่ค่ะช่องจำหน่ายตั๋วค่ะ Upon arrival you may buy train tickets at this ticket office but before that let's find out more about train servicesแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อตั๋วโดยสารนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับขบวนรถไฟต่างๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางแบบเร็วหน่อยนะคะเราก็จะต้องซื้อตั๋วสำหรับรถด่วนค่ะรถด่วนภาษาอังกฤษค่ะคือ express train express แล้วก็ train express train ส่วนรถด่วนพิเศษค่ะ specialExpress train, ordinary train, O R D I N A R Y T R A I N, ordinary train ก็คือขบวนรถธรรมดาค่ะหรือว่าไม่ด่วนนั่นเองค่ะส่วน rural commuter ก็คือขบวนรถท้องถิ่นค่ะคำว่า rural, R U R A L, rural ก็คือชนบทคำศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจค่ะ commuter c o m m u t e r commuter ก็คือผู้เดินทางสั้นๆหรือว่าระหว่างเมืองก็ได้ค่ะ Bangkok commuter ก็จะเป็นขบวนรถชานเมืองกรุงเทพค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบค้างคืนแล้วก็เช้าเย็นกลับค่ะเขาก็จะเรียกกันว่า excursion train excursion train ขบวนรถท่องเที่ยวค่ะคำว่า excursion e x c u r s i o n excursion ก็คือการเดินทางระยะสั้นๆค่ะรู้ถึงประเภทขบวนรถไฟไปแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับชนิดของตั๋วโดยสารกันบ้างมีทั้งหมด3ประเภทค่ะ1ก็คือ first class ticket ตั๋วชั้น1ค่ะ second class ticket ตั๋วชั้น2และแน่นอนเลย third class ticket ตั๋วชั้น3ค่ะคำว่า ticket t i c k e t ticket ก็คือตั๋วค่ะเรียกสั้นๆว่า tabTAB tab ก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนเลยละกันเนาะและเอกก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตั๋วชั้น3แล้วเราก็จะไปลงกันที่ดอนเมืองค่ะ One third class ticket to ดอนเมือง please หรือว่าจะพูดนะคะว่า Can you get me one third class ticket to ดอนเมือง station please
ใครสนใจอยากจะเดินทางด้วยรถไฟนะคะจะมาซื้อตั๋วในวันเดินทางก็ได้แต่ว่าแนะนำเลยนะคะบางทีเนี่ยจะคนเยอะมากเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ไปซื้อตั๋วจะสะดวกกว่าค่ะ1690เขาเปิด24ชั่วโมงเลยหรือว่าจะไปซื้อกันที่สถานีไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยสะดวกมากเราสามารถดูตารางเวลาเดินรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขาไปแล้วก็ขากลับนะคะพร้อมกับดูได้นะว่ารถเราเนี่ยจอดอยู่ที่ชานชาลาหมายเลขอะไรจากตารางนี้เลยค่ะ We can check the departure and arrival of the trains from that timetable which also displays the platform numbersรถไฟของเอ๋นะคะอีกไม่นานก็จะออกแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรอที่ชานชาลาด้านในเลยนะตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วเข้าไปเจอเอ๋ด้านนู้นเนาะรอรถไฟอยู่นะคะเอ๋ว่าเราขึ้นไปสำรวจที่นั่งตามโบกี้ต่างๆกันดีกว่าเนาะเราก็จะเริ่มกันที่นี่เลยค่ะตู้นอนชั้น1ปรับอากาศค่ะมาถึงโบกี้ตู้นอนชั้น1ปรับอากาศค่ะลักษณะก็จะเป็นห้องละ2ที่นั่งอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะโดยกลางวันเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ส่วนกลางคืนเขาก็จะมีการปรับเป็นเตียงนอน2ชั้นมีด้านบนแล้วก็เตียงด้านๆค่ะสำหรับตู้นอนชั้น2ปรับอากาศนะคะคล้ายๆกันกับระดับชั้น1นะคะเพียงแต่ว่าตู้นอนชั้น2เนี่ยนะคะความส่วนตัวก็จะลดน้อยลงแล้วที่นั่งก็จะมากขึ้นก็จะพลุกพล่านมากกว่าชั้น1ค่ะ For the second class carriage the only difference is less privacy due to seat allotment which allows no bunk beds คำศัพท์นะคะมีคำว่า difference D I F F E R E N C EDifference ก็แปลว่าความแตกต่างค่ะส่วนคำว่า allotment A L L O T M E N T allotment ก็คือการจัดแบ่งค่ะและนี่นะคะก็คือตู้นั่งพัดลมชั้น2แล้วค่ะซึ่งเป็นยังไงบ้างคะที่นั่งเอ่ยบรรยากาศเอ่ยคลาสสิกมากๆเลยเนาะมีให้เลือกนะคะที่นั่งอยู่2รูปแบบก็คือริมหน้าต่างหรือว่าริมทางเดินค่ะไปซื้อตั๋วก็บอกเขาไปเลยว่า May I have an aisle seat May I have an aisle seat ก็แปลว่าขอที่นั่งติดทางเดินค่ะ May I have a window seat May I have a window seat ก็คือขอที่นั่งริมหน้าต่างค่ะ window w i n d o w window ก็คือหน้าต่างส่วน aisle a i s l e aisle ไม่ต้องออกเสียงมี s นะคะเป็น aisle ก็คือช่องทางเดินระหว่างแถวซ้ายและแถวขวาค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาที่ขบวนรถไฟที่เอ๋ซื้อตั๋วไว้เนี่ยใกล้จะออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรารีบไปจับจองที่นั่งกันเลยแล้วกันป่ะตามไปเนาะชั้น3ค่ะโบกี้เนี่ยคนจะใช้บริการเยอะมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยราคาจะประหยัดกว่าค่ะ The third class carriage is always crowded because it is more economical คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจแน่นอนเลยคำว่า economical สะกดด้วย E C O N O M I C A L economical แปลว่าประหยัดหรือว่าถูกกว่านะคะบางแห่งเนี่ยยังเรียกชั้น3แบบนี้ว่า economy class
หรือว่าจะเป็น thrift class ก็ได้ค่ะเพราะว่าคำว่า thrift หรือว่า thrifty ก็แปลว่ามัธยัสถ์ค่ะสะกดด้วย thrifty thriftyแล้ววันนี้เอขอปิดท้ายรายการนะคะด้วยการนั่งรถไฟระยะสั้นๆนะคะเพื่อที่จะสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ชมวิวริมทางค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะนั่งระยะทางไกลแล้วกลัวหิวไม่ต้องกลัวเลยนะคะเขามีรถเสบียงเราก็ไปสั่งอาหารที่นั่นได้หรือว่าไปสั่งมานะคะแล้วก็ให้เขามาส่งณที่นั่งของเราก็ได้ค่ะ dining carหรือว่าจะเป็น dining carriage นี่ก็คือรถเสบียงนะคะเป็นตู้ขบวนที่ขายอาหารที่นั่งเนี่ยรับประทานได้เลยละค่ะคุณผู้ชมคะเวลาขึ้นรถไฟนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องหยิบตั๋วรถไฟออกมาก่อนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีพนักงานเข้ามาตรวจเนาะและแอบกระซิบบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเวลาจะเดินทางโดยรถไฟเนี่ยให้ซื้อตั๋วก่อนขึ้นบนรถนะคะเพราะว่าถ้ามาซื้อบนรถไฟเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมราคาก็จะแพงขึ้นค่ะในที่สุดนะคะเราก็มาถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะคะแล้วจากจุดนี้เนี่ยก็เชื่อมไปที่สนามบินดอนเมืองไปแบบสะดวกสบายง่ายนิดเดียวค่ะ Here we are arriving at Don Mueang Station which links to Don Mueang International Airport making it very convenient indeed และวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วจริงๆอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เลยที่ Facebook Fanpage ของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปรายการภาษาอังกฤษติดล้อวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ